ต้องมองก่อนว่าถ้าจะร่างนูนในวันนี้ต้องเลิกมองว่านักการเมืองนั้นเข้ามาทำมาหากินต้องมองว่านักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นควรจะมีอานาจในการบริหารราชการแผ่นดินแบบเต็มๆในวันนี้ที่นั่งพูดกันอยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่าตกลงรัฐธรรมนูญไทยนั้นจะเขียนไว้ให้คนประเภทใดไม่สามารถเล่นการเมืองได้ ขึ้นมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่ยอมรับกันอย่างเปิดเผยแนวทางในการสกัดกัน้นนักการเมืองไม่ให้เข้าสู่ตําแหน่งคุณสมบัติที่เขาจะเขียนคุณสมบัติต้องห้างเนี่ยสิบสิบเจ็ดกว่าเรื่องเนี่ยที่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยและนอกเหนือไปจากนั้นมีการพูดถึงว่าจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของเครือญาติไม่ใช่แค่ภรรยาหรือสามีและบ,บ,บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ว่า จะตรวจสอบไปถึงขั้นทรัพย์สินของเครือญาติทั้งหมดเนี่ยม,มันคิดกันไปได้อย่างไรคือเพราะนั้นคือผมคิดว่าในวันรับนูนเนี่ยสิ่งที่ต้องตระหนักกันก่อนก็คือว่ารับนูนนั้นไม่ได้มีหน้าที่ในการเขียนไว้ห้ามนูน่นห้ามนี้เขียนไว้ว่าห้ามคนประเภทใดเล่นการเมือง เขียนไว้ว่าถ้าตัดสิทธิ์แล้วสามารถกลับเข้าสู่ตําแหน่งได้ภายในระยะกี่ปีถ้าไม่ถึงเวลานั้นยังเล่นการเมืองไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้าจะเล่นการเมืองต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ต้องห้ามทําอย่างงู้นอย่างนี้เขียนไว้เยอะแยะมากมายเลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเป็นเป็นการสรุปว่าตกลงแล้วเนี่ยคนคนใดประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกฮะมันกลายเป็นอย่างนั้นรัฐมนุนไทยมันกลายเป็นอย่างนั้น